ถ้าพูดถึงอาหารสุขภาพของชาวเกาหลีนะครับก็แน่นอนนั่นก็คือกิมจิใช่ไหมครับกิมจิเป็นผักดองที่มีประโยชน์นะครับจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากๆเลยครับผมวันนี้ผมเลยเลือกเอากิมจินั้นมาทำเป็นอาหารที่มีชื่อว่าหมูผัดกิมจิครับปกติเมนูนี้เป็นเมนูของชาวเกาหลีอยู่แล้วแต่วันนี้ผมจะปรับให้ทำง่ายขึ้นโดยใช้วัตถุดิบแบบไทยๆครับผมอันดับแรกนะครับลองมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับผมก็จะมีหมูวันนี้เลือกเป็นสันนอกนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนสะโพกก็ได้เพราะว่า2 ส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่มีมันน้อยนะครับผมจะได้ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็จะมีที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือกิมจิครับเราเลือกใช้เป็นกิมจิผักกาดขาวนะครับแล้วก็มีนี่ครับเครื่องปรุงพริกเผาผมใช้พริกเผาแทนโคชูจังในสไตล์เกาหลีนะครับแล้วก็เครื่องปรุงรสวันนี้ไม่จำเป็นต้องซีอิ๊วเกาหลีครับใช้ซีอิ๊วขาวไทยได้เลยนะครับมีงาขาวคั่วครับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันงาครับวัตถุดิบง่ายๆแค่นี้จะทำอาหารในสไตล์เกาหลีที่ดีต่อสุขภาพกินที่บ้านกันครับใส่น้ำมันในกระทะเล็กน้อยพอนะครับเราอยากให้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนาะก็ไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปเยอะครับระหว่างที่รอให้กระทะร้อนนะครับผมก็จะมาเตรียมตัวกิมจิสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะนำมาหั่นสักหน่อยให้เล็กลงครับไม่จำเป็นต้องเอาน้ำกิมจินะครับเพราะว่าน้ำดองกิมจิจะมีรสเปรี้ยวเนาะสำหรับจานนี้จะออกรสชาติหวานเล็กน้อยนะครับแต่ไม่หวานมากเกินไปครับหั่นให้เล็กๆเพื่อให้ผัดง่ายแล้วก็รับประทานง่ายนะครับโอเคครับผมหั่นกิมจิไว้เรียบร้อยแล้วอันดับแรกที่ผมจะใส่ลงไปในกระทะก่อนเลยนั่นก็คือเนื้อหมูครับส่วนสันนอกนะครับวันนี้ผมซื้อหมูสไลด์เลยหมูสไลด์บางๆนะครับจะทำให้นุ่มนะครับแม้ว่าเราไม่ต้องหมักอะไรเลยนะครับนี่แหละครับผมใส่ลงไปได้เลยครับผัดหมูพอเริ่มสุกนะครับก็ใส่กิมจิลงไปได้เลยครับตอนนี้หอมแล้วครับกิมจิลงไปแล้วก็ง่ายๆครับเรามาปรุงรสกันเลยครับผมก็จะเริ่มจากซีอิ๊วขาวเล็กน้อยครับแล้วก็พริกเผาครับใช้แทนโคชูจังแบบเกาหลีนะครับประมาณสัก1ช้อนครับโอ้แล้วก็น้ำตาลทรายครับอันนี้ก็ชอบรสจัดก็ใส่มากนะครับถ้าใครกินรสอ่อนก็ใส่น้อยก็ได้นะครับแต่ว่าจานนี้จะออกรสชาติหวานหวานเปรี้ยวๆนะครับได้ความเปรี้ยวจากกิมจิและได้รสชาติหวานจากน้ำตาลที่เราปรุงแต่ถ้าเป็นแบบสไตล์เกาหลีเลยนะครับเขาจะใช้ซอสที่เรียกว่าโคชูจังนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะครับเราปรับมาเป็นใช้พริกเผาก็จะถูกปากคนไทยมากขึ้นนะครับจะมีรสชาติเผ็ดอ่อนๆซึ่งอันนี้ก็คือเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าในกิมจินั้นเวลาเขาหมักเขาก็จะมีพริกใส่อยู่แล้วเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับง่ายมากเลยครับใครแบบว่าอยากกินอาหารเกาหลีทำเองที่บ้านได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับผัดให้เครื่องทั้งหมดเข้ากันนะครับให้น้ำพริกเผานั้นละลายดีนะครับโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็โรยหอมนิดนึงครับใส่ต้นหอมลงไปให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะครับเพิ่มงาขาวครับเป็นงาคั่วนะครับให้มีกลิ่นหอมๆในแบบสไตล์อาหารเกาหลีครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันครับตอนท้ายสุดนะครับใส่น้ำมันงาทีหลังสุดนะครับให้น้ำมันงาสัมผัสกับความร้อนเล็กน้อยครับกลิ่นจะหอมมากขึ้นนะครับถ้าใส่น้ำมันงาลงไปตั้งแต่แรกเนี่ยกลิ่นจะไม่หอมมากนะครับเสร็จแล้วครับหมูผัดกิมจิในสไตล์แบบไทยๆครับโอเคโอ้โหกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับคราวนี้ผมก็จะจัดลงจานแล้วครับเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องนะครับแบบนี้เป็นหน้าตาอาหารเกาหลีที่เราใช้วัตถุดิบแบบไทยๆทำได้เลยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมเสร็จแล้วครับข้าวหมูผัดกิมจิในสไตล์แบบไทยๆครับต้องบอกว่าจานนี้นะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายจานนึงเลยนะครับเพราะว่ากิมจินะครับจะมีจุลินทรีย์ที่เรียกว่าโปรไบโอติกครับซึ่งจุลินทรีย์ชนิดนี้นะครับจะช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารหรือระบบขับถ่ายด้วยสำหรับใครที่มีปัญหานะครับระบบทางเดินอาหารไม่ดีระบบย่อยอาหารไม่ดีลองเอาไปทำดูครับปรุงรสชาติให้ไม่จัดจ้านมากเกินไปนะครับก็ยิ่งดีกับร่างกายด้วยนะครับ